สิวิธีแก้ไขเมื่อรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองคิดว่าเรานี่มันไม่เอาไหนเสียเลยจนท้อแท้ไปหมดไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรให้ดีขึ้นอีกแล้วอย่าเพิ่งหมดกำลังใจเรามากำจัดความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นในใจเราดีกว่านะครับชีวิตคนเราไม่แน่นอนวันนี้ยิ้มวันนี้หัวเราะวันข้างหน้าอาจมีความทุกข์ใจยิ้มไม่ออกได้แต่ร้องไห้และจมกับความคิดแย่ๆของตัวเองแต่อะไรก็ไม่หนักหนาเท่าเราคิดว่าเราไม่เอาไหนรู้สึกไร้ค่าไม่รู้มีชีวิตอยู่ไปเพื่อใครเพื่ออะไรกันถ้าใครกำลังรู้สึกแย่กับตัวเองอย่างนั้นเรามาปลอบใจตัวเราให้มีพลังก้าวเดินต่อไปทำสิ่งดีๆในวันข้างหน้ากันข้อที่1เลิกเปรียบเทียบจงละวางผ่อนหนักผ่อนเบาเลิกเข้มงวดหรือตัดสินถูกผิดกับตัวเองลดทิฐิและให้อภัยกับความผิดพลาดของตัวเองที่สำคัญอย่าเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครที่อาจทำให้รู้สึกว่าเราช่างไม่เอาไหนมากๆขอให้คิดเสมอว่าคนเรามีข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดด้อยที่ต่างกันดังนั้นเราอาจไม่ถนัดในเรื่องที่คนอื่นถนัดแต่อาจเก่งมากๆในเรื่องที่น้อยคนนักจะทำได้เหมือนกับเรา 2. ลืมเสียบ้างอะไรที่มันไม่ดีแล้วเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ลืมมันไปบ้างก็ดีเพราะถึงเราจะคิดย้ำๆซ้ำๆไปมันก็รังแต่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวเองดังนั้นถ้าคิดแล้วไม่ส่งผลดีลืมเสียบ้างก็คงดีกว่า 3. หัดคิดหลายๆแง่มุมขนาดเหรียญยังมี2ด้านเรื่องที่เราเจอมาในแต่ละวันก็มีทางเลือกที่ต่างกันออกไปและถ้าสิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วมันยังไม่ดีที่สุดก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทางเลือกที่แย่ที่สุดเสมอไปลองคิดบ้างก็ได้ว่าสิ่งที่เราทำอาจเป็นทางสายกลางที่เหมาะสมต่อสถานการณ์นั้นๆแล้วและหากไม่ทำแบบนี้ผลที่ออกมาอาจแย่กว่าเดิมดังนั้นจงยอมรับว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วจริงๆ 4. คิดถึงตัวเองในแง่ดีคำชมของพ่อแม่คำเยินยอของเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้จะช่วยปลอบประโลมจิตใจในวันที่เรารู้สึกตัวเองไร้ค่าได้ดีเพราะมันหมายถึงเราอาจเดินผิดจังหวะไปนิดทนต่อไปสักหน่อยแล้วเราจะกลับมาทำได้ดีในวันข้างหน้าสมกับคำชื่นชมของคนอื่นที่เคยให้เรามานั่นเอง 5. ช่วยเหลือคนอื่นการทำดีกับผู้อื่นมักจะทำให้วันที่แย่ๆของเราดีขึ้นเสมอเพราะเราจะรู้สึกสบายใจเมื่อเราได้ช่วยเหลือคนอื่นบางครั้งชีวิตเราก็มีคุณค่าสำหรับคนอื่นเหมือนกันอย่าคิดว่าตัวเองต่ำต้อยด้อยค่าอะไรอีกเลยหันไปทำสิ่งดีๆกับคนรอบข้างจะดีกว่า 6. ทำบุญทำทานหากไม่สบายใจรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองมากอาจลองหาเวลาไปทำบุญทำทานที่วัดโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ต่างๆหรือทำบุญช่วยเหลือสัตว์บริจาคช่วยเหลือสัตว์พิการละเว้นชีวิตสัตว์ร่วมโลกให้ได้มีชีวิตยืนยาวต่อไปก็อาจจะเป็นวิธีช่วยให้กำลังใจตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยนะครับและถือเอาการทำบุญทำทานนั้นมาช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นไปในตัว 7. คิดถึงคนอื่นบ้างถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าลองหันไปหาคนที่อยู่ข้างกายคนที่รักคุณอย่างจริงใจแล้วคุณจะรู้ว่าตัวคุณเองมีค่าต่อพวกเขาขนาดไหนพยายามมองให้ไกลจากปลายเท้าของตัวเองเงยหน้ามองฟ้าอากาศต้นไม้ที่พัดโบกชีวิตมีอะไรที่น่าสนใจให้เราลองทำอีกเยอะแยะนะครับ 8. ให้เวลาตัวเองได้เสียใจร้องไห้ออกมาฟูมไฟกับความผิดหวังที่เกิดขึ้นในใจบางครั้งเราต้องให้เวลาตัวเองได้แสดงความเสียใจอย่างเต็มที่เอาให้ที่สุดแล้วหยุดร้องเลิกผิดหวังเสียใจปาดน้ำตาแล้วตั้งใจลองทำเพื่อตัวเองใหม่อีกครั้ง 9. เลิกมโนอย่ามโนใส่ร้ายตัวเองซ้ำๆเพราะเราไม่ได้แสดงละครหรือภาพยนตร์ที่สำคัญเราไม่ใช่นางเอกผู้น่าสงสารที่ถูกตัวร้ายกลั่นแกล้งซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลับมาสู่ความจริงที่ว่าเราก็มีดีเราก็เจ๋งในแบบของเรา 10. ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองใครไม่เคยทำผิดพลาดนั่นแปลว่าเขานั้นไม่เคยลงมือทำอะไรเลยฉะนั้นความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายและการที่เราทำผิดพลาดก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดต้องจมกับความผิดพลาดนั้นไปตลอดชีวิตคิดซะว่าการที่เราผิดพลาดเป็นเพียงบทเรียนให้เราไม่ทำพลาดอีกในวันข้างหน้าและถือเอาความผิดพลาดนั้นเป็นประสบการณ์สอนตัวเราครับ